สวัสดีครับวันนี้มีอีกหนึ่งคลิปหนึ่งงานหนึ่งเคสนะวันนี้เราจะนำท่านผู้ดูผู้ชมผู้ฟังนะครับไปดูว่าสาเหตุทำไมปั๊มน้ำมันหรือปั๊มโซล่าปั๊มของมันเร็วตัวนี้นะมีปัญหานะมีปัญหามาคืออันนี้แรงดันปั๊มไม่ค่อยมีนะแรงดันปั๊มไม่ดีนะสาเหตุที่เกิดก็คือโอริงรั่วด้วยนะฮะโอริงมีตรงไหนมั่งไปดูกันนะครับนี่ครับเป็นโอริงชิ้นส่วนที่เราแกะออกมานะโอริงพวกนี้แข็งหมดแล้วนะเราจะทำการเปลี่ยนนะครับทำการเปลี่ยนโอริงปั๊มนะครับนะเราทำการซ่อมเปลี่ยนโอริงปั๊มความมั่นเรียวนะครับตัวนี้เป็นฝาบนกับฝาล่างนะครับคือตัวสร้างแรงดันนะครับนี่นะนี่นะครับนี่ตัวนี้มันจะเดินชนกับแกนนะเหวี่ยงทำงานอย่างนี้นะครับขึ้นลงแล้วก็สร้างแรงดันนะครับผมนี่ประมาณนี้นะครับผมต่อไปฮะเป็นวิธีการประกอบนะครับเราจะประกอบและทดสอบปั๊มกันนะฮะแบบบ้านๆนะครับตัวนี้โอริงขนาดต้องพอเหมาะนะครับผมต้องเข้ากับของมันนะฮะบางท่านไปซื้อโอริงเทียบมานะครับถ้าขนาดไม่เท่ากันนี่ไม่แนะนำนะครับต้องเป็นของมันเลยนะครับปึ๊บอย่าลืมสลักล็อกนะครับหนึ่งตัวนะครับจะไปเป็นฝาปิดอย่าให้ปิ้นนะครับโบลิงนะดูดีนะครับอย่าให้ปิ้นนะครับตัวนี้ไม่ใช่ว่าจะใส่ตรงไหนก็ได้นะครับสำหรับตัวนี้เป็นตัวปั่นนะครับจะเห็นว่ามันมีมาร์กอยู่สังเกตไหมครับให้มองชัดๆมองดีๆเห็นไหมเห็นมาร์กไหมครับนี่ต้องใส่ให้ตรงกันนะครับบางคนเลือกมาไม่สังเกตนะใส่เข้าไปทำไมปั๊มไม่มีแรงดันนะครับนี่ให้เห็นจ่าๆนะครับเอาใส่ลงไปนะฮะวางให้ตรงตำแหน่งนะฮะมาร์คตรงไหนให้ดูนะครับนี่ชัดเจนนะครับผมอย่าลืมริมนะครับริมเข้าไปด้วยตรงแล้วนะครับก็ใส่ฝาปิดด้านหลังแล้วก็ระวังโอริงด้วยนะฮะโอริงตัวนี้จะหนากว่าไม่ได้นะฮะต้องพอดีของมันนะครับต้องพอดีของมันเลยนะครับถ้าเอาหนามาใส่ฝามีปัญหาแน่นอนนะครับเล็กกว่าก็รั่วนะครับแรงดันหายซะอีกนะฮะดูใหม่ดูให้ดีนะก่อนประกอบเข้าไปนะครับจึ๊บได้ยังนี่ไม่ลงนะก็ต้องเปิดออกมาดูมาร์กใหม่เดี๋ยวประกบใหม่ครับกดลงไปเลยครับสำคัญที่สุดคือมาร์กนะฮะต้องให้ตรงทุกครั้งนะครับใส่น็อต6เหลี่ยมเบอร์4 3ตัวนะครับให้นั่นเลยอ
ขันพอตึงๆมือนะครับไม่ต้องแน่นมากนะหมุนได้ไหมลองหมุนดูก่อนครับดูนะครับนี่เป็นเผาของปั๊มดีเซลนะหมุนได้นะครับครับต่อไปเราก็จะใส่ฝาบนเข้าไปก่อนฮะต้องหมุนหานะครับตอนนี้จะมีตำแหน่งเราอยู่นะครับอยู่ได้พอดีนะครับเราจะมีโอลิง1ตัวนะครับตัวนี้ชอบรั่วบ่อยนะส่วนมากก็จะแข็งนะครับแข็งแล้วเกิดน้ำมันรั่วซึมออกนะทำให้ปั๊มไม่มีแรงดันด้วยนะนี่เป็นฝาบนนะประกบลงไปนะครับระวังโอลิงนะระวังโอลิงปิ้นนะครับกดให้แน่นนะแล้วก็ใส่น็อตนะครับนี่เป็นหกเหลี่ยมเบอร์6นะครับเหลี่ยมเบอร์6มีอยู่3ตัวครับผมขันพอตึงๆมือนะฮะนะต่อไปขวาล่างนะครับขวาล่างอย่าลืมโอลิงเหมือนเดิมนะครับตัวนี้ต้องของแท้เท่านั้นนะครับไปซื้อตามร้านอะไรไม่มีนะซื้อหรือเบิกศูนย์นะหรือว่าร้านปั๊มนะครับเป็นชุดของมันเลยนะครับตัวนี้จะเป็นตัวสร้างแรงดันนะครับเกียร์โอลิงด้วยนะด้านในติ้นหรือเปล่านะครับก่อนที่จะขันแน่นเข้าไปนะไม่ติ้นนะครับขันได้เลยตอนนี้เราประกอบเสร็จแล้วนะฝาบนฝาล่างนะครับเราลองเอามือหมุนดูฮะมันจะหนืดหนืดหน่อยปึ๊กปึ๊กเลยนะเหมือนมีกำลังอัดเลยนะครับนี่นะต่อไปนะเราจะทำการทดลองนะเลยใช้บล็อกไฟฟ้ายิงนะเพื่อให้ปั๊มสร้างแรงดันออกตรงหัวที่ไปหารางของมันเร็วนะตรงนี้นะครับนะครับปั๊มตัวนี้เป็นปั๊มของ Toyota Vigo 2KD นะครับส่วน SCV Valve ตัวนี้นะฮะเป็นของ D-Max นะเราจะนำมาใส่ใน Vigo นะครับเพื่อทำการทดสอบทดลองนะครับอันนี้ขันมาตึงๆมือนะเพื่อทดสอบเฉยๆนะครับไม่ต้องแน่นมากนะฮะทีนี้นะครับเราได้ทำการนำอันนี้เป็นน้ำมันโซล่านะครับในถังนี้นะแล้วก็ต่อสายดูดแล้วก็สายไหลกลับเข้ามานะครับ2เส้นเลยนะต่อไปก็ทำการทดสอบนะครับลองหมุนดูครับผมโอ้โหนี่ชัดเจนนะพุ่งปูดเลยนะเดี๋ยวผมจะใช้มืออุดดูนะครับหมุนโอ้โหไม่อยู่แล้วครับ
แน่นอนจริงนะเคสนี้นะหากใครนะที่สนใจนะครับทำก็ดูในคลิปนะซ่อมเองได้นะครับไม่ยากนะแต่ว่าอะไรต้องแพ้นะครับผมไปซื้อเทียบซื้อเทียมมาใส่มีปัญหาแน่นอนนะกับการที่ซ่อมปั๊มโซล่านะครับผมหรือว่าปั๊มคอมเบลตัวนี้นะฮะครับเสร็จแล้วนะกับงานซ่อมปั๊มคอมเบลนะครับสำหรับท่านใดนะที่ชอบคลิปที่เราทำออกมานะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับก็อย่าลืมกดให้กำลังใจกันนะในการกดไลค์นะกดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามนะและที่ขาดไม่ได้คือกดกระดิ่งนะเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆที่เราทำออกมานะครับวันนี้กล่าวคำว่าสวัสดีครับผมจะจบงบไม่บานปลายที่อู่แง่เจริญการช่างนะครับ